มาโน่เตรียมเปลี่ยนนายด่านนัดหน้าโดยไม่เกี่ยวกับความผิดพลาดของปฏิวัติกุนซือใหญ่ทีมชาติไทยเตรียมเปลี่ยนผู้รักษาประตูโดยไม่เกี่ยวข้องกับความผิดพลาดของปฏิวัติค่ำใหม่เพราะเดิมมีแผนในการใช้ประตูเกมล็อกคนอยู่แล้วความเคลื่อนไหวก่อนเกมนัดที่2ของทีมชาติไทยชุดใหญ่ภายใต้การคุมทัพของมาโน่โพกิงที่เตรียมลงเตะนัดต่อไปโดยการเจอกับทีมชาติ UAE ล่าสุดสืบเนื่องจากเกมแรกที่ทีมได้พ่ายทีมชาติซีเรีย 1-3 และได้มีความผิดพลาดเกิดขึ้นในกรณีของปฏิวัติค่ำใหม่ในด่านของทีมซึ่งความเคลื่อนไหวล่าสุดทางด้านมาโน่โพกิงได้ออกมาเผยถึงปฏิวัติค่ำใหม่และจะไม่กล่าวโทษถึงเจ้าตัวเพราะทุกคนสามารถผิดพลาดกันได้พร้อมทั้งแสดงความเชื่อมั่นว่าเจ้าตัวจะเรียนรู้และพัฒนาต่อไปได้ในอนาคตทั้งนี้ในเกมต่อไปมาโน่โพกิงจะมีการเปลี่ยนตัวผู้รักษาประตูเนื่องจากเดิมทีทีมได้มีแผนในการที่จะเตรียมใช้งานผู้รักษาประตูนัดละคนอยู่แล้วซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับความผิดพลาดของปฏิวัติค่ำใหม่ใดๆทั้งสิ้นสำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทีมชาติไทยชุดใหญ่นัดที่2จะพบกับ UAE ที่อันนายานสเตเดียมกรุงอับูดาบีในคืนวันที่28มีนาคม2566เวลา 1:00 น.ตามเวลาประเทศไทยมิเคลสันดีใจประเดิมทีมชาติไทยชุดใหญ่เสียดายไม่ได้ผลสกอร์ที่ต้องการแบ็คขวาช้างศึกรับเป็นเกียรติหลังได้ประเดิมให้ทีมชุดใหญ่เป็นครั้งแรกนิโคลัสมิเคลสันแบ็คขวาดาวรุ่งวัย23ปีเปิดใจหลังประเดิมช่วยทีมชาติไทยชุดใหญ่ในเกมพ่ายให้กับทีมชาติซีเรีย 1-3 นัดอุ่นเครื่องฟีฟ่าเดย์เมื่อช่วงตีหนึ่งของวันที่26มีนาคมที่ผ่านมาโดยนิโคลัสมิเคลสันได้รับโอกาสจากมาโน่โพกิงกุนซือทีมชาติไทยลงเล่นเป็น11ตัวจริงในเกมนี้พร้อมเผยว่าผมรู้สึกดีใจและเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้ประเดิมกับทีมชาติไทยแม้วันนี้ไม่ใช่ผลการแข่งขันที่เราต้องการแต่ก็รู้สึกดีใจผมหวังว่าเกมถัดไปจะดีกว่านี้รวมๆเราคุมเกมได้ดีแต่เราเสียประตูที่ไม่ควรเสียและไม่ใช่ผลสกอร์ที่ต้องการรู้สึกผิดหวังมิเคลสันกล่าวสำหรับโปรแกรมการแข่งขันในนัดต่อไปของทีมชาติไทยชุดใหญ่จะพบกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในคืนวันที่28มีนาคม2566เวลา 1:00 น.ตามเวลาประเทศไทยโลยกแผง PG จ่อปล่อยแข้งต่างชาติทุกคนหลังจบซีซั่นมีรายงานออกมาจากโรดาลับปิดบีจีปทุมยูไนเต็ดว่าพวกเขาอาจจะทำการดึงระบบผู้เล่นต่างชาติใหม่ทั้งหมดหลังจากผลงานในฤดูกาล 2022-2023 ย่ำแย่อย่างมากทั้งการตกรอบ8ทีมสุดท้ายในศึกช่าง FA Cup ที่เป็นความหวังในการไปเล่น AFC Champions League 2023-2024 รอบแบ่งกลุ่มแม้ว่าพวกเขาจะได้สิทธิ์ในการไปเล่นรอบเพลย์ออฟแล้วก่อนหน้านี้รวมไปถึงการต้องมาหนีตกชั้นพอมี29คะแนนห่างจากพี่ที่ประจบ FC อันดับที่14อยู่เพียง7แต้มและเหลืออีก6เกมเท่านั้นโดยคนที่จะออกไปแน่ๆแล้วก็คืออันเดสตูเยสกล้องหลังจอมเก่าวัย36ปีหลังสัญญาปัจจุบันของนักเตะกำลังจะหมดลงซึ่งคุณประวินพิรมภักดีประธานสโมสรเคยกล่าวเอาไว้ในรายการ The South Stand Live ก่อนหน้านี้อีกคนเป็นกาซิโอไซแนวรับบราซิเลียนที่มาจากสโมสรวาซิม FC ในศึกลีกา2โปรตุเกสเพื่อมาเป็นนักเตะโควต้าต่างชาติแทนที่วิกเตอร์คาโดโซที่ไม่ได้อยู่ในแผนทำทีมของมากุโตะเทกุระโมริในช่วงปีซีซันแต่ผลงานของเขากลับไม่ได้เป็นดังหวังของพลพรรคเดลับปิดมากเท่าที่ควรทั้งที่เจ้าตัวถูกตั้งความหวังไว้เยอะมากส่วนอีก2คนคือเบนอาซูเบลที่ไม่ตอบโจทย์ในเรื่องของการผลิตสกอร์ในแดนหน้าและสเตนิโอจูเนียตัวรุกแซมบ้าวัย32ปีที่กำลังจะหมดสัญญากับทีมอย่างไรก็ตาม BG ปทุมยูไนเต็ดได้ทำการเซ็นสัญญา2นักเตะต่างชาติที่จะใช้ในฤดูกาล 2023-2024 เข้ามาแล้วด้วยซึ่งจะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการอีกครั้งหลังจากจบฤดูกาลนี้